การอวสุนินในนามข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวนาปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้จังหวัดสุรินทร์มีเขตการจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะข้าพเจ้าและกำลังพงศ์กองกำลังสุรีขอตั้งปณิธานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์หน้าส่วนราชการผู้ร่ำรวยครบอิฐอัญเชิญสิ่งของพระราชทานเรื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2564ได้แบบนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยและคอยติดตามการทำงานของกองกำลังหน่วยชายแดนเสมอมาที่ทำงานที่ดีเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนอกจากนั้นแล้วยังส่งพระราชทานกับเรียนท่านนะครับท่านผู้ว่าท่านได้รับบัตรนั้นเป็นไทยที่ถือว่าทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศขึ้นว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันมีสิ่งเหล่านี้ได้ในพิบัติใหญ่ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าเรื่องการทำงานที่ทำขอให้สักการะพระบรมสายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
ต้องบอกผู้ว่าคุยผู้ว่าวันนี้มีช้างเปล่าไม่ทราบหนูสวยเปล่าไม่สวยอยู่อำเภออะไรสุรินทร์เนี่ยไม่ทราบว่าอยู่กี่ปีแล้ว3ปีครับทำไมหน้าเด็กจังอายุเท่าไหร่22 22ครับเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมา4ปีอันนี้ยศอะไรเนี่ยหนูยศอะไร18โทครับ10โท22เราก็เกษียณหลายปีแล้ว66โทกว่ามัน40กว่าปีเป็นหลานแต่ลูกเรายศลูกสาวเราแก่กว่าเธอ